คอเนี่ยมันเป็นงี้พี่แล้วแกะให้ดูนี่คอรหัส N6 ใส่ Big M เป็นอย่างงี้หน้าตาเป็นงี้ตรงๆไอ้ตรงระบบแต่งดังจะต่อเหมือนเดิมข้างหลังมันมีรูอยู่เนี่ยมีอยู่2รูเห็นไหมแล้วมันจะแถมเหล็กมาให้เรา2อันพี่เอากาวล้อน่ะหยอดลงไปก่อนกาวล้อนหยอดลงไปในรูก่อนอย่าหยอดเยอะนะหยอดแค่มันอยู่ในรูเสร็จแล้วพี่ก็เอาเหล็กแทงไว้แล้วพี่หาอะไรตีมันไอ้ครีมก็ได้บางๆตีลงไปให้มันอยู่เพราะว่าถ้าไม่หยอดกาวเดี๋ยวเหล็กเนี่ยมันจะหลุดแล้วเดี๋ยวถ้ามันหลุดมันจะไม่ตีไฟเลี้ยวอันนี้สำคัญอย่าลืมหยอดกาวมันอันเดียว2อัน2อันพี่มันมี2รูอ๋ออันนี้แบ่งครึ่งไม่แบ่งพี่เนี่ยมันมี2อันเห็นป่ะก็อันนั่นแหละแองทำไมรูนี่แหละแค่นี้แหละที่จะแนะนำเพราะว่าผมเคยใส่แบบไม่ได้หยอดกาวอ่ะขับไปขับมาแล้วมันหลวมแล้วมันหลุดมีแค่นี้แต่เขาก็มีนะถ้ามันถ้าใส่ยากก็อันนี้ก็มีอันนี้ก็ได้แล้วก็อันนี้น็อตพวงมาลัยนี่นะผมยัดไว้ในนี้นะกันหายทีนี้ไอ้น็อตตรงเนี้ยมันจะเป็นต้องใส่ไหมนี่อันนี้ก็ต้องงี้อ๋อนี่น็อตเล็กอ่ะแต่ว่าพี่ต้องใส่นี้ลงมาอย่างนี้ใส่นี้ลงมาอย่างนี้ใส่พวงมาลัยลงไปก่อนแล้วพี่ก็ใส่นี้กดลงไปแล้วน็อตยึดเนี่ยต้องใส่ไหมใส่พี่ต้องไขก็คือพี่เอาน็อตหายหมดแล้วอ่ะพอมีไหมนี่ไงน็อตมันแถมมาให้นี่ไงอ๋อมีแล้วอ๋อโอเคจบแล้วพี่ก็เอาพวงมาลัยยึดเสร็จแล้วพี่ก็ไขน็อตก่อนพอใส่ไขน็อตเสร็จพี่ก็เสียบอันนี้นะไม่ใช่อันนี้นะเสียบอันนี้มันต่างกันตรงไหนเนี่ยอันนี้มันจะเป็นสายกาวอันนี้จะเป็นสายตรงสวิตช์แต่เสียบอันกลางแล้วพี่ก็กดลงไปเลยพอใส่พวงมาลัยเสร็จแล้วพี่ก็กดลงไปมันก็จะอยู่เลยโอเคนานมากแล้วโอ้ยผมลืมมันแล้วอ่ะใช่ไม่ใช่แล้วผมไม่ค่อยรับแอดเพราะว่าบางทีอ่ะตีหนึ่งตีสองก็โทรผมก็เลยไม่รับแอดพูดง่ายบางทีแบบไอ้นี่ไปหน่อยอ่ะก็เลยของอ้อเบอร์มาเดี๋ยวโทรเคลียร์คุยกันเลยหายากเลยดิ๊ดหมดตกรุ่นละผมไม่ค่อยมีมีผมก็เก็บอยู่ที่เป็นช้างไม่เยอะเรียบร้อย